ยินดีต้อนรับเป็นเด็กเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยที่15เรื่องอาชีพในฝันสาระการเรียนรู้วันนี้เราจะมาสรุปสิ่งที่เราเรียนผ่านมาแล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาชีพแต่ละอาชีพการแต่งกายสถานที่ทำงานอุปกรณ์เครื่องมือวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะเรามาดูคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะว่าอาชีพที่พ่อคุณแม่เด็กๆทำมีอาชีพอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตำรวจค่ะอาชีพตำรวจเด็กๆตามนะคะ police อีกครั้งค่ะ police ต่อไปทหารเด็กๆพูดนะคะ soldier soldier อาชีพที่จะยกตัวอย่างให้ดูอีกครั้งคือคุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กๆบางคนทำงานเกี่ยวกับเป็นคุณครูสอนหนังสือนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ teacher teacher แปลว่าคุณครูค่ะไป chef chef หรือที่แปลว่าพ่อครัวพ่อครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้คนรับประทานมาดูอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ปลูกข้าวให้ทุกคนกินนะคะก็คือชาวนาชาวนาภาษาอังกฤษว่า farmer ไปอาชีพที่ใส่ชุดสีขาวมีเข็มฉีดยามีที่ฟังหูแล้วก็มีที่วัดไข้เรียกว่านางพยาบาลนางพยาบาลเป็นผู้ช่วยของคุณหมอนะคะหรือภาษาอังกฤษว่า nurse สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในฝันโตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรเด็กๆอยากทำงานอะไรต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะแล้วโตขึ้นเด็กๆก็จะได้มีอาชีพที่ตัวเองรักวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไม่ได้ทำในอาชีพตรงนี้อาจจะเป็นช่างซ่อมช่างบำรุงหรือว่าเป็นเซลล์ขายสินค้าก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ในเด็กดูว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนทำอาชีพที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะบางคนอาจจะเป็นชาวสวนชาวไร่ก็ได้นะคะมาดูคุณค่าพระวรสารเกี่ยวกับความรักพระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้ความรักที่สูงกว่าความรักใกล้นะคะความกตัญญูรู้คุณกตัญญูต่อหน้าที่การงานนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนและดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆ